คุยกันในช่วงสุดท้ายนะคะกับสุขภาพดีวิถีจีนค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมนะคะกดไปที่หมายเลข123ค่ะไม่ว่าจะเป็นจาน PSI Big 4 Gym MZ รวมไปถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะและรับชมผ่านทางแอป PSI ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะเพียงเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเราไทย CCTV รับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะและใครนะคะมีคำถามอยากจะโทรมาสอบถามข้อสงสัยค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0639010474ค่ะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายท้ายสุดของเราแล้วนะคะมีคำถามด้วยอาจารย์จากแฟนๆของรายการนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะถามว่าชาจีนสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างอยากจะให้อาจารย์แนะนำหน่อย ตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเหรอคะอาจารย์ดึกขำเลยค่ะมีทุกที่ขายหมดนะคะมีทุกที่นะฮะอันนั้นชาจีนนะครับต้องอยู่ที่เราบัดเจ็ตนะครับตั้งแต่10 บาทที่10 บาทอย่างที่อาจารย์บอกว่าราคาหลักแสนหลักล้านก็มีใช่อันแพงไปธรรมดาธรรมดาพออาจารย์ธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องรู้จักการทานนะ1การชงสำคัญต้องอยู่ที่การชงเดี๋ยวให้อาจารย์ระบุนิดนึงแนะนำน้ำแรกชาประเภทไหนเพราะว่าชาจีนมันมีเยอะอาจารย์เราทานชาเนี่ยนะน้ำแรกใส่ใบชาไปพอประมาณนะครับน้ำแรกนี่เททิ้งนะครับอย่าทานเพราะว่าการเก็บการรักษาการดูแลอาจจะสกปรกบ้างน้ำแรกให้ถือเป็นน้ำล้างของญี่ปุ่นก็เหมือนกันหมายถึงว่าน้ำร้อนที่อยู่ในกาชาเนี่ยเอาใบชาใส่เข้าไปแล้วเททิ้งหนึ่งน้ำก่อนแล้วเติมน้ำลงไปใหม่แล้วทานน้ำที่สองเอาไว้เนี่ยอย่าคนนะเทคนิคของชาจีนห้ามคนมันจะมีตะกอนอยู่ใช่ถ้าคนและสารตัวนี้จะออกฤทธิ์เร็วและจะทำให้เป็นมะเร็งได้ให้เขาเดือดด้วยตัวเขาเองเทคนิคของชาจีนวางทิ้งไว้ใช่ประมาณสัก5 นาทีแล้วก็ตอนนี้เริ่มชงดื่มแต่ถ้าต่างกับชาญี่ปุ่นชาญี่ปุ่นก็จะมีถ้วยเหมือนกับชงชานะครับใบอีกใบนึงคว่ำลงไปอันนั้นต้องดมกลิ่นก่อนนั้นชาเขียวชาเขียวกลุ่มชาเขียวต้องดมกลิ่นแต่ถ้าชาจีนทานแล้วเหมือนวายเล็กๆอมนิดนึงให้ต่อมน้ำลายใต้ลิ้นได้รับรู้สึกก่อนแล้วค่อยกลืนแล้วค่อยๆกลืนอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคการทานชาที่ถูกต้องนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือนะครับถ้าร้อนจัดอย่าทานมันจะลวกลิ้นหรือเปล่าใช่ครับเพราะมันจะทานยากและจะทำให้เป็นมะเร็งคนลิ้นเพราะมันไม่ได้มีอะไรจะทำให้ลิ้นพองได้ค่ะที่เตือนไว้เท่านั้นเองนะนี่เพราะฉะนั้นหาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการชาของเราเนี่ยนะชาที่ว่าของภายใต้แบรนด์อโลคยาเราเนี่ยก็ช่องเรานี่แหละนะครับติดต่อมาได้นะมีจำหน่ายละมีจำหน่ายนะครับก็คือเตรียมตัวเลยเพราะเราจะต้องเปิดคอร์สนี่นะเดี๋ยวอีกไม่เท่าไหร่ทางผู้บริหารเราก็จะต้องเปิดคอร์สสุขภาพดีวิถีจีนและก็เราก็จะหาสิ่งเหล่านี้ที่มีประโยชน์นะครับเขาเรียกเป็นตัวช่วยอาจารย์มันก็ถือว่าเราอย่าเรียกว่าการขายดีกว่าเราเอาหาสิ่งที่ดีมาให้กับท่านผู้ชมดีกว่าใช่มีอะไรดีก็บอกเปิดคอร์สให้อบรมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ทานอย่างไรให้หายป่วยแล้วก็จะดื่มยังไงให้อายุยืนนะก็คือดื่มชาให้อายุยืนเนี่ยเราก็จะสอนเทคนิคต่างๆรวมถึงเมดิเทชันด้วยนะลูกเออเพราะอาจารย์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแล้วถือว่าอยู่มาทั่วโลกแล้วค่ะเมดิเทชันเนี่ยก็จะอบรมว่านั่งสมาธิให้หายโรคได้ด้วยในคอร์สเนี่ยทั้งเกือบจะสัก 3-4 ชั่วโมงช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังกำหนดวันอีกทีนะครับว่าจะท่านผู้ชมที่ชมรายการเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนใจนะคะใช่เพราะในเทศกาลหลังศาสตร์จีนมาเนี่ยเดี๋ยวจะท้ายฝนต้นหนาวมันก็ต้องดูแลสุขภาพนะเชิญครับทางบ้านคำถามต่อไปค่ะชาจีนสามารถรับประทานได้ทุกวัยหรือเปล่าเด็กเด็กเด็กรับประทานได้ไหมจริงเด็กก็ควรจะตั้งแต่อายุสัก12 ปีขึ้นไปก็เริ่มทานได้แล้วไม่ควรค่ะสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มอ๋อถ้าใครตั้งครรภ์งดก่อนใช่ครับและสตรีที่มีรอบเดือนก็งดดื่มด้วยงดดื่มชานะครับเพราะว่า1จะไปทำให้สารตัวเร่งในเมนเนี่ยในรอบเดือนเนี่ยจะออกเยอะขึ้นในฤดูในมดลูกก็จะทำให้มีตกขาวร่วมได้เพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะในช่วงมีเมนไม่ควรดื่มชานะสำหรับสตรีแล้วก็จะเกิดสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์คำว่าตั้งครรภ์อ่อนๆก็คือนับกันสัปดาห์ที่ประมาณสัก3 เดือนนะ3-4-12ก็ประมาณ12-16 เดือนเนี่ยไม่ควรดื่มชาเพราะว่าจะไปกระตุ้นฤทธิ์ไอสารออกฤทธิ์เนี่ยนะไอสารแทนทนินเนี่ยจะไปทำให้เกี่ยวกับเรื่องมันเป็นยากล่อมประสาทในตัวก็ไม่แนะนำเด็กอายุ12ปีขึ้นไปถึงจะดื่มได้นะคะ12ปีขึ้นไปดื่มได้แล้วก็สตรีที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่ามีประจำเดือนก็งดดื่มไปก่อนใช่ครับคำถามต่อไปค่ะส่วนผสมของชาจีนคืออะไรส่วนผสมชาจีนแล้วไม่มีเลยก็มีใบชาใบชาอย่างเดียวใบชาอย่างเดียวนะครับที่แต่ว่าอยู่ที่เทคนิคอยู่ที่เทคนิคว่าบางอย่างเอามาบดผงบางอย่างเอามาหมักนะถ้าหมักนี่จะเป็นคัมบูชา
ไอสารตรงนั้นเขาจะหมักไว้หมักชาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่หมักเนี่ยชามันจะเน่าเขาก็เลยมีวิธีการดองคล้ายๆเป็นการถนอมอาหารใช่ไหมคะใช่เลยเขาจะหมักไว้ปีหนึ่งสองปีไอสารตัวนี้ก็จะมีวุ้นออกมาเนี่ยสารเขาจะมีแอคทีฟขึ้นมาก็คือสามารถเอามาใช้ได้นะครับแต่ตัวนั้นก็ต้องใช้น้ำตาลเป็นตัวช่วยสมัยก่อนเขาเรียกว่าโมกผาแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราจะไม่มีแล้วนะต้องคอยเติมน้ำตาลให้เขาเพราะว่ายีสต์ตัวนั้นน่ะจะเป็นยีสต์ที่เป็นจุลินทรีย์แอคทีฟช่วยในการล้างสารพิษและก็ป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะครับแต่แนะนำว่าทานใบชาจีนทั่วๆไปดีกว่าปกติเลยนะคะคำถามต่อไปค่ะชาจีนสามารถละลายไขมันหรือว่าลดความอ้วนได้ไหมหลายคนอยากทราบอันนี้ตอบตรงมันเป็นหน้าที่ของเขาเลยถือว่าเป็นหน้าที่หลักไหมหน้าที่หลักของเขาเลยเป็นงานเบสิกนี่อย่างแรกเลยถึงชาจีนพอทานขาหมูทานมันโถค่ะเขาจะเสิร์ฟชาจีนด้วยนี่น้ำชาน้ำชาก่อนเลยน้ำชาเป็นตัวเรียกน้ำย่อยหมายถึงว่าตัวชาอ่อนๆนะจะเป็นตัวเรียกน้ำย่อยแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นตัวปิดจบด้วยนะล้างไขมันที่เราทานไปขาหมูเป็ดห่านอะไรมันทั้งหลายอะพูดมหัศจรรย์ตัวนี้นี่ต้องยกให้ถ้ากดไลค์นะกดไลค์นี่ต้องกด2มือเลยมือเดียวไม่พอเพราะของเขามันสุดยอดจริงๆนะครับกดว้าวกดว้าวไปเลยทั้งเขาใหม่ใช่ค่ะครับผมคำถามสุดท้ายค่ะชาจีนสามารถดื่มแทนน้ำได้เลยหรือเปล่าได้เลยลูกอันนี้ทานได้เลยที่บอกว่าต้องดื่มน้ำวันละเท่าไหร่นะคะมนุษย์เรานี้ก็อยู่ที่ 1,200 ซีซีถึง 1,500 ซีซีเพราะฉะนั้นเราใช้น้ำชาเนี่ยแทนไปเลยได้เลยแต่ว่าขอให้เป็นอ่อนๆนะแช่ไว้ประมาณ5นาทีถ้า10นาทีไม่ได้ถ้า10นาทีสารตัวโพลีแซคคาไรด์ต่างๆเนี่ยมันจะออกฤทธิ์เยอะเกินไปก็ใช้น้ำแรกเขาเรียกน้ำแรกน้ำแรกท่านสามารถดื่มได้เลย1ทำให้สุขภาพสดใสขึ้นแล้วก็ทำให้บำรุงหัวใจนะน้ำแรกเนี่ยจะบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะดื่มทั้งวันเหมือนอย่างคนจีนก็จะมีกาน้ำตั้งไว้เลยสรุปแล้วน้ำแรกเราควรเททิ้งหรือว่าดื่มได้ไหมคะน้ำแรกคำว่าน้ำแรกหมายถึงน้ำล้างน้ำล้างนั้นต้องทิ้งก่อนอยู่แล้วน้ำล้างไม่นับน้ำแรกแล้วก็น้ำสองถ้าน้ำสามนี่เขาจะไม่เอาแหละก็ต้องห้ามเกิน2ชั่วโมงด้วยใช่ไหมที่อาจารย์บอกห้ามเกินเลยครับอันนี้เป็นกติกาของคนดื่มชาทั่วสองชั่วโมงเททิ้งเลยแล้วก็เอาใบใหม่มาใส่ทิ้งกาแล้วล้างใหม่หมดเลยนะครับทำความสะอาดด้วยใช่ครับแล้วที่คราบสีน้ำตาลน่ะจริงๆแล้วมันเป็นตะกันของใบชาแนะนำว่าล้างให้สะอาดถ้าล้างไม่สะอาดบ่อยๆเนี่ยมันสะสมมันก็จะเป็นมะเร็งได้เหมือนกันก็ไม่แนะนำสกปรกด้วยนะคะใช่ครับผมแล้วก็ไม่ดีอ่ะนะค่ะท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยฝากคุณผู้ชมนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของชาจีนค่ะก็แนะนำนะครับว่าระหว่างนี้นะครับระหว่างจะไปดื่มชาคงชาเขียวชาโน้นชานี้อะไรยี่ห้อต่างๆแนะนำครับกลับมาทานชาโบราณนะครับชาจีนโบราณเราเนี่ยยังมีคุณค่ายังมีสารอาหารยังมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแนะนำว่าไม่ต้องมีน้ำตาลนะครับอย่าดื่มกับน้ำตาลนี่อันนี้จะไม่ขัดผลประโยชน์ธุรกิจของเขาแนะนำว่ากลับมาใช้ชาจีนอย่างเดิมนะครับดูแลสุขภาพแล้วจะห่างไกลโรคครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเรากลับมาอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกไม่ได้รับการปรุงแต่งหรือว่าไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปนะคะคือชาก็น้ำต้มเปล่าๆนี่แหละเอาใบชาใส่ลงไปใช่ไม่ต้องไปเติมน้ำตาลนะไม่ต้องไปแปรรูปไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยก็คือดื่มแบบอย่างนั้นเลยนะคะคือมันจะได้รับประโยชน์สูงสุดใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามทางเราก็ได้ทางเราก็จะมีเพจอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมอบเอกสารเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอีบุ๊กอ่ะสามารถอ่านอีบุ๊กเราได้เดี๋ยวเราจะทำเป็นตำราแล้วก็เข้ามาที่ช่องเรานี่แหละนะครับเซิร์ชเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมอบเอกสารชุดเรื่องชาความมหัศจรรย์จากชาจีนนะครับแล้วก็ลูกอาซาอิเนี่ยไอ้เบอร์รี่เนี่ยด้วยนะครับเอาไว้ให้ทางรายการเราในช่องถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมรายการเราเนี่ยชอบใจอยากจะหาอ่านเดี๋ยวเราก็จะมอบเอกสารผ่านทางอีบุ๊กไว้ให้นะครับเข้าไปดูที่แฟนเพจของไทย CCTV ได้นะคะได้ครับอาจารย์คะเราอยากทราบนิดนึงว่าชาจีนเนี่ยมันมีเรื่องของทำให้เรานอนไม่หลับไหมควรจะดื่มไม่เกินเวลาเท่าไหร่นี่ต้องระบุไหมคะจริงๆแล้วจริงๆยาชาจีนเนี่ยจะเรื่องที่นอนไม่หลับน่ะมันแพ้ความเข้มข้นของชาเท่านั้นเองที่เขาบอกว่าห้ามดื่มชากาแฟในเวลากลางคืนเพราะจะตาค้างนอนไม่หลับชาจีนเกี่ยวได้ไหมชาจีนจะน้อยกว่าซีลอนถ้าเราเห็นไอ้ชาซีลอนที่เวลาเขาขายตามบูธเดี๋ยวนี้มันแรงกว่าใช่ไหมอันนั้นชาซีลอนตรงนั้นจะมีสารแรงกว่านะครับแนะนำว่าถ้าดื่มชาจีนเนี่ยจะทำให้หลับลึกสบายด้วยนะคะเราต้องดื่มไม่เกินกี่โมงดีอาจารย์จริงๆก็ไม่ตั้งแต่2ทุ่มขึ้นไปเนี่ยอยู่ในช่วง2ทุ่มไม่เกิน3ทุ่มเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะว่ามันก็จะ
กินกว่านี้ก็ไม่ดีแล้วเราจะนอนแล้วนะคะให้เขาพักหน่อยให้พักผ่อนนะครับผมก็แนะนำว่าไม่ควรเกิน2ทุ่มครึ่งแต่โดยส่วนตัวของอาจารย์นะอาจารย์ดื่มเท่าไหร่ก็ทั้งวันจนกว่าจะหลับตานอนไปเลยทุกนาทีจริงๆจริงๆฮะทุกนาทีก็คือดื่มท่าที่จะนึกมันได้แหละแทนน้ำเปล่าไปเลยอาจารย์เป็นคนที่ไม่ได้ดื่มน้ำเปล่ามาปีนี้เป็นปีที่49แล้วอาจารย์ดื่มชาจีนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่หยดเดียวก็ไม่เคยดื่มอาจารย์เป็นคนที่แพ้น้ำเปล่าน้ำโพลาร์น้ำสีขาวเนี่ยน้ำโพลีเนี่ยเพราะว่าเคยอุบัติเหตุตอนเด็กๆทานแล้วมันเป็นยังไงคะเด็กๆก็ไปทานน้ำมันก๊าซน้ำมันแก๊สบ้านนอกเนี่ยแล้วก็ไส้พองแล้วก็ส่งโรงพยาบาลตั้งแต่นั้นจิตใต้สำนึกก็จำอาจารย์ก็ไม่เคยทานน้ำเปล่ามาเลยแม้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณ49ปีไม่เคยหยดเดียวก็ไม่เคยแล้วทานเสร็จก็ตัวก็จะขึ้นผื่นแดงหมายถึงเราดื่มน้ำมันเข้าไปเพราะว่าเราคิดเป็นน้ำเปล่าอะคิดว่าเป็นน้ำเปล่าเพราะสีมันใสเหมือนกันใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นมา40เกือบ50ปีเนี่ยก็ไม่เคยทานน้ำเปล่าอีกเลยก็คือทานน้ำชามาตลอดทั้งชีวิตแล้วเมื่อปีที่แล้วอาจารย์เกิดอุบัติเหตุทางด้านหัวใจซึ่งอาจารย์ไม่เป็นคนที่ไม่มีเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เนี่ยไม่มีเลยไปตรวจสุขภาพประจำปีไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีแต่ไขมันก็เล็กๆเท่ากับปลาเม็ดสาคูเม็ดเล็กไประเบิดตรงทางลงหัวใจไปปิดหัวใจหรือไปปิดลิ้นหัวใจทันทีก็เลยทำให้เสียชีวิตไปประมาณ70นาที70นาทีเท่านั้นเองมันชั่วโมงกี่สิบนาทีห้ามเกินกว่า2นาทีใช่ค่ะแต่อาจารย์เสียไปได้ประมาณ70นาทีหมายถึงหัวใจอาจารย์หยุดเต้นเหรอหยุดเต้นแล้วก็มาปั๊มใหม่ทำใหม่แล้วก็มาใส่สเตนใหม่ใส่บอลลูนใหม่เนี่ยอ๋อต้องทำบอลลูนหัวใจใช่เป็นครั้งที่2ครั้งแรกทำที่ตรงนี้และครั้งที่2นี่ก็ทำที่บริเวณตรงนี้นะตรงนี้ก็ขาดเลือดไป70นาทีหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยผลปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ทานน้ำเปล่าได้ตามปกติอ้าวไม่แพ้แล้วจิตมันคงลืมขาดเลือดไป70นาทีเหมือนเราเกิดใหม่แล้วอาจารย์แต่ก็ยังทานน้ำชาอยู่นะครับแล้วเราวันนี้เราอายุ60ขึ้น60กว่าแล้วแต่จริงๆเนี่ยเราก็ยังคิดว่ามันติดน้ำชาแล้วนะนี่ส่วนใหญ่นะที่ดูแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่มีโรคอะไรไขมันความดันสูงไตรกลีเซอไรด์ไม่มีอะไรเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอาจารย์ดื่มน้ำชาตลอดเวลาก็ได้ใช่ครับเพราะว่าแน่นอนเนี่ยคนที่อายุ60กว่าขึ้นไปเชื่อว่าถ้าคุณไปตรวจสุขภาพประจำปีมีแน่นอนเรื่องของคอเลสเตอรอลมีอยู่แล้วต้องมีลองกลับมาดื่มชาจีนของเราเนี่ยนะนะครับแต่ว่าอย่าไปผสมน้ำตรงน้ำตาลอย่างที่ว่ากลัวจังเลยไม่ใช่น้ำตาลเข้าไปเติมนมหน่อยนะคะบรรจุขวดอะไรไม่ต้องนะครับกลับมาทานน้ำชาจีนแบบออริจินอลเรานะครับหรือว่าเป็นออร์แกนิกเนี่ยผมเชื่อว่าโรคเหล่านี้จะหายครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มชาเนี่ยสามารถดื่มได้นะคะแต่ว่าต้องดูในเรื่องของวัยนิดนึงถ้าเด็กไปก็ดื่มไม่ได้อีกนะคะก็ผู้หญิงสุภาพสตรีที่อาจารย์บอกไปอยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือว่ามีประจำเดือนอยู่นะคะก็ควรจะงดดื่มก่อนแล้วในคุณสุภาพบุรุษล่ะคะมีข้อควรระวังไหมว่าเอ๊ะต้องอายุไหนวัยไหนหรือว่ามีข้อจำกัดแบบไหนที่ไม่ให้ดื่มบ้างสุภาพบุรุษนี่ของดูอย่างคนจีนอาแปะหรือที่อากงแก่ๆนะ90กว่าเกือบ100ก็ดื่มได้ตลอดไม่ข้อยกเว้นในผู้ชายไม่มีไม่มีดื่มได้หมดเลยใช่ครับค่ะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับชาจีนค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีจีนแล้วนะคะไทยนี้ย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมรายการต่างๆทางสถานีโทรทัศน์ไทย CCTV ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่ทางบ้านผ่านทางจานรับสัญญาณดาวเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นจาน PSI Big 4 Gym MZ กดไปที่หมายเลข123รวมไปถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยค่ะและรับชมผ่านทางแอปของ PSI ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเราไทย CCTV นะคะชมผ่านทาง Facebook Live ค่ะส่วนใครนะคะที่มีปัญหามีข้อสงสัยนะคะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าฝากคำถามเอาไว้ได้ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0639010474ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะในคราวหน้าค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะวันนี้เรา2คนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ